ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าตรวจสอบครัวของร้านขนมจีนภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับโดยพบว่าเพลิงไหม้บริเวณปล่องควันเจ้าหน้าที่จึงใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามใช้เวลาประมาณ10นาทีเพลิงจึงสงบลงโดยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับพนักงานประจำร้านระบุว่าได้กลิ่นควันมาจากปล่องที่ใช้ระบายกลิ่นจากการประกอบอาหารภายในร้านครับก่อนที่จะมีกลุ่มเพลิงลุกไหม้ออกมาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดรวมทั้งโทรแจ้งหน่วยดับเพลิงครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับ